นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังปรมุตตมันติกราบน้อมๆแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสแต่สู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมพระธรรมและพระญาณสงฆ์พระเจ้ากราบน้อมๆแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยและกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเปรินสิริวิทโยพระมหาเถระพระเถระและครูบาอาจารย์ทุกท่านพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิกทุกๆรูปครับขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายแข่งกับฟ้าจะได้ยินไหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อค่อยๆฟังเอาก็แล้วกันตะกี้ก็ฟังหลวงพ่อไปแล้วเนาะโบดงท่านเทศดีท่านเทศเรื่องอะไรกี่หลวงพ่อหลบเทศเรื่องอะไรหลวงพ่อท่านเทศเรื่องอะไรการทำสมาธิเรียกหัวข้อเขาเรียกว่าไตรสิกขาก็สิกขาสามไตรสิกขานี่ก็เป็นการศึกษาในทางพุทธศาสนาแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ตรงกับมรรคมีองค์แปดซึ่งพระเทศกันมาเคยได้กล่าวว่าเทวดาประเทศแทนถ้ามีใครถามว่าโยมมาที่วัดเนี้ยมาบวชเนี่ยวันนี้เขาสอนสายไหนโยมจะตอบว่าไงตอบว่าไงฮะสายอะไรนะไม่ดีฮะสายพุทโธฮะใช่เปล่าเอ้าสอบแล้วยังถามใช่เปล่าต้องมั่นใจถูกผิดก็ผิดผิดไม่เป็นไรนี่ถูกก็ไม่เห็นได้อะไรผิดก็ไม่เสียอะไรเลยคนไทยเราขาดตรงนี้ไปหน่อยต้องมั่นใจที่เราจะทำผิดแล้วก็แก้ไขได้ใช่ไหมทีนี้จะยาวว่าคนไทยมีแต่เสียชอบไปโหหาเขาพูดผิดก็ทำผิดในเดียวก็ไปว่าใช่ไหมนักปฏิบัติอย่าไปทำเราไม่ว่าใครการว่าคนอื่นก็เป็นวจีกรรมกรรมที่ไม่ดีเหมือนกันไม่เกี่ยวกับเราเลยใช่ไหมว่าตัวเองดีกว่าพระเดชพระคุณพ่อสนองจะบอกว่าอย่าไปขัดใจใครขัดใจคนอื่นไม่ขาวต้องขัดใจเราถึงจะขาวก็เขาคิดคร่าวๆอย่างนั้นจริงๆการที่เป็นสายนู้นสายนี้อาตมาก็ไม่อยากจะบอกตรงนี้จริงๆสายเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นเพียงว่ากุศโลบายเท่านั้นเองกุศโลบายที่จะใช้ในการเอาจิตมาไว้ที่ตรงนั้นเราจะท่องอะไรก็ได้คำบริกรรมนี่ได้เยอะเลยในคำสวดมนต์ตรงไหนที่โยมชอบเอาตรงนั้นมาบริกรรมก็ได้เป็นบริกรรมทีนี้ครูบาอาจารย์ตรงไหนท่านได้ตรงไหนท่านก็เอาคำบริกรรมนั้นมาใช้เป็นกุศโลบายแต่อยากจะบอกว่าที่วัดนี้สอนมรรคมีองค์8ใช่ไหมโยมลองทำสมาธิอย่างเดียวสมาธิก็เกิดยากถ้าไม่มีศีลถูกไหมฮะถ้าทำสติอย่างเดียวสติก็เกิดเป็นสมาธิไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีศีลเพราะฉะนั้นศีลเป็นบาดฐานของสมาธิเป็นรากเป็นพื้นฐานเรียกว่าเป็นเสาเข็มอันนี้สมาธิจะเกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัญญาอันในมรรคมีองค์8เนี่ยข้อที่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะต้องเห็นชอบเห็นถูกต้องตามตำหนองของธรรมเห็นชอบเห็นยังไงอ่ะยังหยาบก็เรียกว่าเห็นว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงโยมเชื่อไหมเชื่อเหรอ
เคยเห็นแล้วป่ะยังไม่เคยเห็นแล้วเชื่อได้ไงงมงายเอาจริงๆพระเจ้าบอกแล้วไงว่าถ้าจะเชื่ออะไรยกกาลามสูตรขึ้นมาเทียบเลย10ข้อไม่ใช่ไม่ให้เชื่อนะกาลามสูตรอะถ้าจะเชื่อให้เอากาลามสูตรมาเทียบเทียบเคียงว่าเชื่อโดยนี้ไหมเชื่อโดยต่างๆกันมาไหมเชื่อโดยเขาว่าน่าจะเป็นไปไหมหรือเชื่อโดยที่เขาพูดมีเหตุผลตรงกับเราหรือว่าเชื่อโดยเพราะว่าอยู่ในตำราหรือว่าเชื่อโดยว่าเขาเป็นอาจารย์นะถ้ามาเทียบแล้วเอ๊ะมันตรงไม่ใช่เพราะนั้นต้องเชื่อโดยวิธีการพิสูจน์ด้วยตัวเราถึงจะเข้าใจถึงเกิดการปฏิบัติขึ้นมา นั้นความเชื่อใดๆก็เกิดขึ้นมามากมายแต่ทางโบราณกาลมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดก็มีความเชื่อต่างๆเชื่อผีสางเทวดาภูเขาต้นไม้ป่าต่างๆก็มีความเชื่อกันไปตามลัทธิต่างๆที่มีมางั้นจนพระเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์จึงสอนความเชื่อที่มีเหตุผลเพราะนั้นพระเจ้าตรัสรู้เหตุและผลสองคู่ทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลแล้วก็มรรคเป็นเหตุเห็นไหมฮะนั่นเราก็ทำตามที่พระเจ้าทรงกระทำเหมือนกัน งั้นเอาง่ายๆเราจะเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงไหมกรรมมีจริงไหมกรรมเราจะคิดว่ากรรมคือสิ่งไม่ดีนะถ้าพูดถึงกรรมคนนี้วันนี้ดวงไม่ดีเนี่ยถูกไล่จากงานแล้วมีกรรมคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ประจําเลยตั้งแต่มีกรรมไม่ดีเลยเนาะแต่จริงๆคําเป็นคํากลางๆกรรมแปลว่าการกระทําจะทําได้3ทางทางความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมทางกายเราเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมนะเพราะนั้นกรรมยังอยู่ตรงกลางถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขเป็นบุญตรงนี้พาให้เกิดในสุคติภูมิได้ทั้งท่านใจเราก็เป็นแล้วทันทีที่ทำก็เกิดเลยใช่ไหมลองไปชมว่าที่สวยจังเขายิ้มเลยใช่ไหมจะไปชมจะไปด่าเขาล่ะ น่าเกลียดเขาว่าเราแน่นอนใช่ไหมกรรมเห็นเลยทันทีจริงๆได้ผลเลยนะแต่เราหวังผลเยอะไปก็เลยตรวจสอบเรื่องกรรมได้ลำบากเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่นี้เชื่ออย่างว่ากรรมมีแล้วก็สวรรค์นรกมีเพราะฉะนั้นเราสะสมทั้งสวรรค์นรกไว้ทุกวันในใจเราถ้าตาเห็นรูปเนี่ยเกิดอะไรชอบกับไม่ชอบถ้าชอบเป็นโลภความโลภเป็นเหตุให้ไปเกิดในเปรตภูมิถ้าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็เป็นโกรธก็เป็นลงนรกอีกเอ๊ะแค่นี้เองก็เป็นแล้วเหรอมันเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วมันก็จะมีบริวารตามเข้ามาจากไม่ชอบมันก็เป็นเหม็นหน้าโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทตามมาอะไรก็ไม่ถูกใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกรรมตรงนี้มีจริงถ้าเราเชื่อตรงนี้เราจะรู้ว่าเราเก็บเอาไว้เองสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราสะสมไว้เองไม่ใช่ใครฉะนั้นทุกอย่างเราทําเองทั้งหมดเลยเราการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เพราะกรรมลิขิตมาไม่ใช่พรหมลิขิตแล้วถ้าศาสนาพุทธจะต้องเชื่อตรงนี้เป็นกรรมลิขิตกรรมของเราเองด้วยหรือเหมือนกับเราเกิดชาติเนี่ยเราทำกรรมอะไรไว้รู้มั่งไม่รู้มั่งพอเวลาเราตายปุ๊บเขาจะชั่งขึ้นแต่ชั่งเลยอันไหนมากกว่ากรรมดีมากกว่ามันจะไม่ให้ผลเป็นจุติจิตก็คือจิตที่จะดับแล้วไปเกิดปฏิสนธิใหม่ถ้ากรรมไม่ดีทำไว้เนี่ยอย่างโยมเนี่ยภาวนาไว้เนี่ยถ้าทำไว้เยอะนะจนจิตมีกำลังมากกว่ากรรมไม่ดีเวลาใกล้จะตายจิตดวงนี้จะมาให้ผลเราจะนึกถึงคำภาวนาได้เห็นไหมบางทีป้าแพ้อารมณ์เนี่ยเอาโยมพุทโธเข้าไปนะภาวนาไว้พุทโธ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 ลำคาญจังไม่เคยทำใช่ไหมไม่เคยสั่งสมเอาไว้มันก็เป็นตัวนั้นหรือว่ายายคนหนึ่งแกก็ทำมากินชาวบ้านนะเนาะก็งมหอยขายงมหอยขายมาเลี้ยงชีพตัวเองมาตลอดจนกระทั่งแก่เฒ่าป่วยขึ้นมาลูกหลังก็ไปนิมนต์พระมา
พระก็บอกยายอรหังไว้นะยายก็อรหังอรหังอร่อยมันลงหอยอีกอ่ะเพราะทำกรรมก็หอยไปเยอะจิตก็ไปลงอย่างนั้นแหละก็ไปไม่ได้เห็นไหมดังนั้นเราต้องมาฝึกฝนที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้ไว้เพราะอย่างน้อยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธเราใช้บริการตรงนี้น้อยไปเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างโยมถึงได้บอกว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิโยมได้มาจากบ้านเนี่ยพระโยมเชื่อแล้วว่าทำดีได้ดีมั้งทำชั่วได้ชั่วมั้งก็รู้สึกว่าเห็นผลอยู่เนาะพอสัมผัสได้ก็คิดว่าที่วัดน่าจะมีการทำดีได้ก็เลยมารู้เลยว่าการทำดีก็มีการให้ทานรักษาศีลมาเจริญภาวนาโยมเลยมาวัด นี่สัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งโยมได้มาแล้วพอมาวัดก็มาเรียนรู้ต่อมารู้ว่ากายเรานี่มีประกอบไปด้วยอาการ32ไม่ใช่เราประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนี่แหละประกอบด้วยอาการ32แบ่งเป็นธาตุก็เป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมแบ่งออกไปอีกก็เป็นขันธ์5เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปกับนามพอเรามารู้ตรงนี้ได้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิขั้นกลางเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เรารู้ในอีกระดับแล้วยกระดับขึ้นมาแล้วแต่พอมารู้ว่านั่งๆไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันปวดกายมันปวดใจมันปวดหรือเปล่าทุกท่านบอกว่าเป็นผลนะท่านบอกไว้แล้วเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติคือให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแค่กำหนดรู้อย่างเดียวเราจะหนีไปก็ไม่ได้เราก็กำหนดรู้ทุกกายเป็นยังไงจากศีรษะไปเท้านึกเอาแวบหนึ่งแล้วก็มาทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็ดูลมหายใจเราไปทนได้ไหมถามดูถ้าทนได้ก็นั่งทนต่อไปก็ดูลมไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นไม่ไหวแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์จริงๆที่เกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาพอรู้แล้วทำไงทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนไม่มีใครทนได้ธาตุสี่มันทนไม่ได้หรอกนอกจากว่าฝึกฝนเอาไว้มันก็จะพัฒนาขึ้นเขาเรียกภาวนาแปลว่าพัฒนามันขึ้นมางั้นเมื่อทนไม่ได้ทำไงจุดยุทธศาสตร์อยู่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้ตรงนี้กันนั่งบางทีก็เขาก็บอกว่าต้องนั่งนิ่งๆนะนั่งนานๆถึงจะเก่งใช่ไหมเราก็อยากจะนั่งเก่งพอนั่งๆมันปวดฮะโอ้โหทำไงได้มองซ้ายมองขวาเขาหลับตากันหมดแล้วก็ฟึ๊บแล้วก็นั่งใหม่ก็นั่งเฉยใช่ป่ะหมกเม็ดเราก็ไม่เปิดออกมาทันทีแล้วก็หมักมันต่อไปอีกปัญญาจะเกิดขึ้นตอนนี้คำทำช้าๆท่านบอกกำหนดรู้แล้วเป็นไงรู้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนิยมบทนี่คือความจริงทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนดิจะไปอยู่มันทำไมอ่ะก็ขยับนะถ้ามือวางอยู่ข้างบนก็ต้องเอามือออกมาก่อนกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับขาวางเสร็จแล้วก็ดูทุกไปด้วยนะตอนที่เราเปลี่ยนพยายามดูมันด้วยพอเราขยับวางเสร็จเรียบร้อยทุกดับไปตรงนี้เราจะได้ปัญญาเราจะรู้เลยว่าอิริยาบถบังทุกตรงนี้เองใช่ไหมพอเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกก็ดับไปมันก็มีความสุขความรู้สึกดีขึ้นมาเหมือนจะมีความสุขหน่อยเพราะตอนแรกมันทุกบีบคั้นแต่นี้พอเปลี่ยนปุ๊บก็รู้สึกดีขึ้นมาเราตึกดีขึ้นมาก็เหมือนจะมีความสุขก็ให้กำหนดอีกว่ากายเป็นสุขเป็นอย่างไรใจเป็นสุขเป็นอย่างไรแล้วก็นั่งต่อไปเป็นอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วปวดอีกแล้วก็กำหนดรู้เหมือนเดิมอีกกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแยกกายแยกจิตบางทีเรากำหนดรู้กายปวดใจแต่เมากำหนดรู้จิตไม่รู้เรื่องบางทีก็คิดเรื่องอื่นอีกแล้วก็จะเข้าใจจริงๆตอนที่เราปวดเนี่ยจิตอยู่ที่ไหนโยมรู้ไหมตอนที่เราปวดขาเนี่ยจิตไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขาไหมมันก็อยู่ที่ปวดนั่นแหละจิตนี่เร็วมากมันไปนู่นไปนี่เร็วมากเลยเพราะนั้นเราปวดเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ในการกำหนดรู้อย่างเงี้ยรู้กายแล้วก็เอาจิตมันกลับมาที่เก่าซะเพราะฉะนั้นความปวดเราจะเหมือนกับคลายลงไปบ้างแต่ยังอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าพอทนได้นะตอนนี้นั่งไปมันก็ปวดขึ้นอีกแล้วก็กำหนดรู้อีกแล้วคราวนั้นเขาก็ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอีกแล้วก็ขยับตัวเปลี่ยนแล้วก็เห็นมันดับไปอีกนี่เขาเรียกว่านิโรธตัวที่หนึ่ง
การดับทุกข์ครั้งที่หนึ่งขั้นพื้นฐานเมื่อทุกตรงนี้ดับไปเราจะมีปัญญาแล้วว่าอ๋ออิริยาบถบังทุกตรงนี้เองวันหนึ่งเราไม่เคยรู้ทุกข์เพราะเหตุนี้เองเพราะว่าเราอิริยาบถเนี่ยมันจะไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงทำนู่นทำนี่ขยับก็เยื่อนไปเรื่อยแต่พอเรามานั่งเฉยๆนานๆเป็นทุกข์มายืนเฉยๆนานๆเป็นทุกข์เดินเดินมากๆเป็นทุกข์นอนนานๆก็เป็นทุกข์ใช่ไหมลองไปนอนในใครนอนท่าเดียวมีไหมตื่นขึ้นมาอยู่ท่าเดิมมีป่ะไม่มีนะมันทุกข์แต่เราไม่รู้ตัวนะก็พลิกไปก็พลิกมาทุกข์ฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ค่อยๆทำตรงนี้ได้นี่แหละเรารู้จับทุกข์แล้วนี่แหละทุกข์แล้วมารู้ว่าเหตุของทุกข์อยู่ที่ไหนก็บอกว่าเป็นความทะยานอยากของใจเรานี่เองเราสาวไปหาเหตุเหมือนกับเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราเกิดทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าสาวไปเลยว่าเราอยากอะไรจะเห็นตัวนั้นเรามาทุกเหมือนกันเราเดินผ่านอะไรสักอย่างแล้วก็สุกอย่างจะซื้อมากเลยตะตังไม่พออยากซื้อตะตังไม่พอทำไงวะไปยืมใครดีทุกเลยไหมทุกแหละตอนนี้เราทำไงอ่ะพอรู้ว่าตรงนี้เราอยากจะได้ตรงนี้ท่านบอกให้ละข้อนี้เสียเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกเราก็ละมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้วันหลังก็ได้นั่นถือว่าละได้แล้วความอยากดับไปทุกตัวนี้ก็หายไปก็ไปชั่วคราวเหมือนกับการที่เรานั่งเนี่ยแหละพอมันปวดเราก็ทุกข์พอทุกข์ดับไปแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกข์ที่เราเปลี่ยนอิริยาบถตอนนี้พอที่ว่าความอยากของใจเนี่ยเวลาเราปวดเนี่ยมันอยากอะไรโยมรู้ไหมว่าอยากอะไรอยากไม่ให้ปวดใช่ไหมอยากให้มันหายไปนี่ก็เป็นวิภวตัณหาอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นแบบนี้ก็เป็นความอยากตัวนี้เพราะนั้นถ้าเราละตัวนี้ซะก็โดยการกำหนดรู้กายเสร็จแล้วก็มากำหนดรู้จิตนี่แหละละเอาจิตมาไว้ที่เก่ามันซะแล้วก็หยุดความอยากตรงนั้นชั่วขณะทุกข์จะเบาบางลงชั่วขณะนั้นเหมือนกันแต่นี้ถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บครั้งที่แรกก็เปลี่ยนไปแล้วครั้งที่สองมันก็ปวดขึ้นมาอีกเราก็กำหนดรู้แล้วมันก็ยังปวดอยู่ตอนนี้พอรู้แล้วนะท่านบอกว่ารู้กายรู้ใจเสร็จแล้วก็มาดูลมหายใจเราทำเป็นไม่สนใจดูมันไปตอนนี้จิตจะมาที่ลมหายใจพอจิตมาโดนบีบคั้นในทุกข์มาโดนบีบคั้นเนี่ยมันก็จะวิ่งหาที่พึ่งเพราะฉะนั้นที่พึ่งของเราตอนนี้คือเราจะดูลมหายใจบางคนก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจหลวงปู่ท่านจะบอกงั้นนึกถึงคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจแล้วใช้บริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้นี่เป็นที่พึ่งจิตจะมาเกาะอยู่ที่นี่ทำให้เกิดจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิได้แล้วอยู่ๆเนี่ยนั่งไปนั่งไปมันถึงเวลาของมันข้ามอารมณ์ไปเองทุกดับไปโดยธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาที่มันดับไปแต่ใจเราเนี่ยอยากให้มันดับเร็วๆมันก็เลยเป็นทุกข์ตรงนี้ไงกระสับกระส่ายทุรนทุรายถ้าเราทำด้วยวิธีนี้เนี่ยมันได้ทั้งสองวิธีตอนนี้พอเราเริ่มทำตรงนี้ได้เนี่ยพอมันดับไปเองเนี่ยต่อไปความอดทนเราเพิ่มขึ้นมันจะพัฒนาแล้วก็เรียกว่าภาวนาแล้วภาวนาเนี่ยพัฒนาขึ้นพัฒนาจิตเรานี่แหละให้มันเจริญขึ้นพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาจิตพร้อมกันเลยเพราะมันเป็นไปตามของมรรคผลของแปดสัมมาวาจาก็อยู่ในข้อนี้เป็นศีลอยู่แล้วเราก็พัฒนามันขึ้นมาเนี่ยภาวนาเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยทำได้ตลอดเวลาเลยหลักๆคือการฝึกสตินั่นเองจนมาทั้งเรามารู้ว่านี่ทุกกายทุกใจนี่แหละเหตุของทุกความทะยานอยากของใจนี่คือความดับของทุกขั้นที่หนึ่งคือเปลี่ยนอิริยาบถแล้วดับขั้นที่สองคือดับไปโดยธรรมชาติขั้นที่สามขั้นละเอียดที่สุดก็มาดับที่จิตหรือว่าเรานั่งอยู่เนี่ยมันใกล้จะสงบแล้วนั่งดูลมไปใกล้ๆจะสงบเรารู้สึกมันว่างๆสบายๆแล้วเฮ้แต่รู้สึกความคิดมันขึ้นมาใหญ่เลยตอนนี้คิดนู่นคิดนี่เราจะรู้สึกรำคาญถ้าบอกอย่าไปรำคาญมันให้ทำแบบถอยจิตมานิดหนึ่งปุ๊บหนึ่งแล้วก็นั่งดูมันดูว่าคิดอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีเราก็รู้ก็ไม่ว่าเราคิดอดีตเราก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้อีกก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วเข้ามาจะเห็นการเกิดดับของจิตพอจิตคิดปุ๊บเรากำหนดรู้ตั้งอยู่พอกำหนดรู้ปุ๊บมันก็ดับไป
ขึ้นขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดรู้ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องจนกระทั่งมันเกิดสว่างขึ้นมานี่คือนิโรธตัวดับของทุกข์ดับที่ใจตรงนั้นนี่คือขั้นตอนของมันเราต้องทำไปตามขั้นตอนจะลัดขั้นตอนได้ไหมล่ะนอกจากผู้มีบารมีมามากพอสมควรถ้าทำในสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าฟังธรรมก็สำเร็จได้แต่เรานี่ห่างพระพุทธเจ้ามา 2,000 กว่าปียุคนี้จะเรียกว่าปุพพติตันยูวิปจิตันยูก็คงหายากใช่ไหมฟังธรรมประโยคสองประโยคเข้าใจบรรลุเลยหรือว่าได้ฟังธรรมสักหนึ่งกันจะบรรลุเลยก็หายากแล้วบุคคลประเภทนั้นยุคเราก็มียุคเขาเรียกว่าเนยยะบุคคลอันนี้ต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกพูดแล้วพูดอีกใช่ไหมแล้วก็พื้นฐานด้วยการทำสติให้เกิดสมาธิด้วยความด้วยจิตที่สงบแล้วตั้งมั่นแล้วก็ฟังก็พิจารณาตามไปตรงนี้ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมมี5อย่างอันที่1ก็เรียกว่าบรรลุด้วยการฟังธรรมเราฟังเนี่ยเราตั้งสติฟังตามพอเข้าใจปุ๊บมันทะลุเข้าใจตรงนี้ได้อันที่2สําเร็จด้วยการแสดงธรรมผู้แสดงก็ต้องตั้งสติที่จะแสดงให้ฟังว่าโยมจะฟังอะไรสนใจฟังอยู่มั้ยแล้วก็จะตั้งสติในการที่เราพูดเรื่องอะไรให้โยมได้ประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเหมือนกันอันที่3สําเร็จด้วยการโยนิโสมนสิการะก็เรียกว่าเมื่อฟังแล้วเราเอามาคิดพิจารณาแยบยลในใจละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมาวิจัยตรงนี้ก็ทําให้เกิดการบรรลุขึ้นมาได้อันที่4ก็คือการสาธยายธรรมอย่างโยมสวดมนต์กันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเรียกสาธยายธรรมนั้นเมื่อสวดมนต์เนี่ยด้วยเมตตาของพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านจึงแปลให้ฟังเนี่ยภาษาบาลีเราเป็นภาษาที่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าใช้มายุคเราประเทศไทยเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกต้องไปเรียนเป็นมหาเนี่ยใช่ไหมไปเรียนมหาปริญญาเรียนภาษาบาลีกว่าจะเข้าใจก็ใช้เวลานานดังนั้นการสวดมนต์ถึงไม่รู้ความหมายเป็นภาษาบาลีท่านบอกตั้งสติสวดให้ดีก็เกิดสมาธิได้จิตตั้งมั่นอยู่ในคำสวดไม่ไปไหนไม่วกแวกไปที่อื่นแต่ถ้ารู้ด้วยแปลให้ฟังด้วยเราเข้าใจความหมายด้วยเป็นทั้งสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถสำเร็จได้ด้วยการสาธยายสวดไปก็พิจารณาบทสวดไปอันนี้เขาสวดว่ายังไงถ้าปะอาการนำการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นศีลนี่นะกุศลสุปสัมมาทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นสมาธิสัจจิตาประโยชน์ทัพนังการชำระจิตให้ขาวล้ออันนี้เป็นปัญญาพอเรารู้ตรงนี้มันก็ขึ้นมาพัฒนาจิตขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจก็สามารถบรรลุธรรมได้วิธีสุดท้ายอยู่ในยุคปัจจุบันท่านบอกว่าต้องทำสมาธิทำสติให้เกิดสมาธิแล้วต้องเป็นสมาธิที่มีสติแล้วเรื่องธรรมะทั้งสอนว่าที่นี่เราสอนมรรคมีองค์8นี่ตอนนี้เราถึงขั้นของสมาธิข้อสูงสุดแล้วรู้ว่านี่ทุกข์นี่คือเหตุของทุกข์นี่คือการดับของทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือมรรคมีองค์8นะนี่สมาธิข้อต้นเท่านั้นเองนะแต่โยมได้มาจากบ้านแล้วด้วยปัญญา2อันของเราปัญญาในโลกมนุษย์มีอยู่3ประเภท1เค้าเรียกว่าสุตตมยปัญญาได้ยินได้ฟังได้เรียนได้อ่านมารู้มาอันนี้เป็นสุตตมยปัญญาเสร็จแล้วมันได้ยินแล้วรู้แล้วเราก็เอามาคิดพิจารณาเป็นจินตามยปัญญาเป็นปัญญาของเราเพราะฉะนั้นโยมมีปัญญา2อย่างนี้มาดังนั้นข้อสมาธิจึงเป็นปัญญาตัวนี้แต่หลังจากสมาธิเกิดแล้วจะเกิดภาวนามยปัญญาปัญญาถูกพัฒนาขึ้นเรียกภาวนาขึ้นแล้วเราจะเกิดปัญญาตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นสมาธิโยมได้มาจากบ้านเสร็จแล้วพอรู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแล้วก็คิดว่าเมาวัดคงจะได้บุญนะคงจะพอได้ไปสวรรค์บ้างสะสมไว้ก่อนโยมก็มานั่นน่ะดำริออกจากบ้านถึงเมาวัดก็ได้สัมมาสังกัปปะไงความดำริชอบไม่เห็นชอบนี่มันต้องคิดชอบคิดชอบแล้วพอมารับสินก็พูดชอบการงานชอบคิดพูดทำมาลงตรงนี้อีกลงที่กรรมตัวนี้อีกเพราะฉะนั้นสัมมาสังคโปพอทันทีมาถึงที่นี่โยมก็รับศีลเป็นเนกขัมมะสังคโปคือออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วใช่ไหมอยู่บ้านก็นอนสบายดีกว่าจะมาลำบากทำไมก็นั่งอดทนยุงกัดด้วย
นั่นแหละได้บารมีเป็นเนกขมรรคบารมีด้วยเพราะฉะนั้นสองข้อต้นเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาโยมจะได้ปัญญาตรงนี้มาพอตั้งทีที่รับศีลที่นี่ปุ๊บศีล8โยมก็ได้สัมมาวาจาอยู่ข้อไหนข้อ4ของศีล8ก็ไม่พูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายไม่พูดคำหยาบด่าทอกันไม่พูดให้ร้ายเจ็ดสีทิ่มแทงกันไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระตลกขนองก็อยู่ในศีลตัวนี้เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบก็นี่ไงโยมกำลังทำการงานชอบอยู่มานั่งฟังธรรมก็เป็นการงานที่ชอบงานในวัดได้เป็นงานชอบหมดเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนง่ายๆท่านบอกว่าวัดเป็นบุญญาเขตบุญเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วเพราะนั้นเมื่อก่อนนี่ถ้าสมัยที่ท่านยังอยู่เนี่ยหลายคนหรือทุกคนส่วนใหญ่จะเห็นหลวงพ่อเดินไปไหนเจอกระดาษท่านจะเก็บเจอพลาสติกท่านจะเก็บไปทิ้งขยะท่านจะเดินเก็บเองแล้วเราเห็นทำไงเราก็ต้องเก็บเนาะแล้วท่านไปสอนคนอินเดียได้อัศจรรย์ท่านบอกท่านจะเอาศาสนาไปคืนให้อินเดียเราก็บอกไปคืนยังไงต้องไปสอนคนอินเดียหรือเปล่าสอนแต่ท่านสอนวิธีว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นท่านไปที่ไหนเนี่ยเราไปพักส่วนมากเราจะเช่าจะไปขอพักตามโรงเรียนหรือว่ามหาลัยจะมีสนามไงเพราะเราต้องกางเต็นท์ของใครของมันธรรมยาตาไปเดินนะถึงที่เราก็กางเองช่วยตัวเองหมดแต่แล้วพอเช้าเนี่ยก่อนจะออกจากที่นั่นท่านจะเก็บหมดเลยเศษอินเดียนี่สกปรกมากห้องน้ำนี่ก็สกปรกแล้วพื้นบริเวณเขาทิ้งกันเกลื่อนเขาไม่ทำความสะอาดแปลกมากหลวงพ่อไปเก็บให้หมดเลยเอาหลวงพ่อเก็บเราก็ต้องเก็บเนาะเขาเก็บกันทั่วถึงหมดเลยที่สุดแล้วเก็บที่หนึ่งแล้วสองที่แล้วเก็บมาเลยเราเดินเป็นเวลาประมาณเดือนครึ่ง700-800 กิโลก็ใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งถึงจะถึงที่หมายวันหนึ่งเดินประมาณ 3-40 โลเพราะฉะนั้นเก็บมาแต่ละที่ละที่เลื่อยมาจนอาตมามาเห็นละพอเราจะไปผ่านเมืองอีกเมืองข้างหน้าเนี่ยพอมาผ่านปุ๊บไอ้งงมันกวาดหน้าบ้านมันตั้งแต่ที่ไม่เคยทำเลยนะแขกอ่ะแต่วันนั้นมันกวาดหน้าบ้านเราก็ฉีดน้ำบังเอิญเรารู้จักไงบอกเฮ้ยเอาทำไมอยู่มาทำสะอาดเลยบ้านแต่ก่อนไม่เห็นเคยทำบอกก็อายอยู่อ่ะก็อายอยู่อ่ะอยู่นั่งเครื่องบินมาเก็บสิมาเก็บทำความสะอาดให้เขาเขาก็อายเป็นงั้นนะกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ไปอินเดียใหม่สะอาดแล้วพอหลวงพ่อไปสอนอย่างนี้แหละเห็นไหมสุดยอดนะพระท่านยมภูมิใจเถอะมีอาจารย์ดีแล้วมีอาจารย์ที่ฉลาดมากฉลาดที่สุดเมตตาที่สุดแล้วก็ให้นี่ให้อย่างประมาณไม่ได้จนได้ชื่อว่าสังฆทานนี่ไงสังฆทานแปลว่าให้ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นอยู่ก็ภูมิใจเราเดินตามรอยท่านก็แล้วกันท่านสอนอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละรับรองว่าสอนไม่ผิดหรอกท่านสอนมาถูกต้องถึงจะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกอดทนที่สุดก็ท่านนี่แหละใครไม่มีความอดทนคือยังมีคนเข้าใจอยู่ของท่านผิดอีกเยอะก็มาคิดว่าท่านน่าจะรักษาตาขันอีกหน่อยเนาะจะได้อยู่ได้อีกนานน่าจะไปรักษาเนาะเขาไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรรักษาแล้วโยมแต่เชื่อไหมเหมือนอาตมาเนี่ยรู้เลยบางทีเราดีๆอยู่เนี้ยมันไม่มีอะไรทำเพราะว่าพอเราป่วยงานมาเพียบเลยงานเข้ามันเป็นเหตุปัจจัยที่ต้องทำอย่างนั้นแล้วในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านจะต้องทำหนีไม่ออกนะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ทำถึงตัวของใครเราจะรู้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราแค่มองแล้วเราคิดไม่ใช่คิดผิดมันจะผิดได้เยอะของท่านนี่ท่านโอ้โหมหาเมตตาเมตตาที่สุดจริงๆอดทนมากไม่เคยพูดไม่เคยแสดงให้เห็นเลยท่านป่วยท่านก็นั่งธรรมดาก็อย่างที่ธรรมาสอนโยมนี่แหละเป็นอะไรขึ้นมาก็เอาไปใช้ได้เวลามันเจ็บป่วยก็กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็เฉยก็ดูลมไปเอาจริงๆนะใช้ได้เพราะที่สุดแล้วเนี่ยอนาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่สูงสุดก็เป็นพระอรหันต์ได้อย่างขั้นต่ำก็เป็นพระอนาคามีเลยเพราะฉะนั้นการดูลมหายใจเนี่ยสุดท้ายคนต้องตายด้วยลมหายใจเพราะหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าใช่ไหมตายเพราะฉะนั้นก่อนตายเรา
ตั้งสติเลยแล้วดูลมหายใจนี่แหละการตายที่สงบแล้วตายสบายตายไม่ยากอาตมาทดลองตายมาแล้ว มันตายจริงๆนะโยมแต่ว่าเพราะอานิสงส์ที่ดูลมหายใจนี่แหละทำให้เราตายแบบสบายแต่มันกลับมาใหม่แสดงว่ายังไม่หมดอายุแต่ก็ใกล้แล้วเหมือนกันก็นี่คือการฝึกปฏิบัติที่จะเตรียมพร้อมเอาไว้เตรียมตัวก่อนตายแล้วคนเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีดังนั้นเราก็เลยลืมไงจริงๆมาสร้างบารมีนะต้องมาตอบบารมีดังนั้นที่มาฝึกกันเนี่ยทำให้ดีเถอะตั้งใจให้ดีโยมทำไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทำเป็นภาชนะทองรองรับถ้าศีลดีสมาธิเกิดเผลอๆสิ่งที่เราเคยทำแต่อดีตชาติมาแล้วปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมาให้ผลมันเบิ้ลขึ้นมาเลยเราจะไปได้เร็วเลยจะแปลกใจตรงนี้นั่นการไปเร็วไปช้าแตกต่างกันเราจะมองข้ามใครไม่ได้เลยทุกคนมีศักยภาพหมดสมัยพุทธกาลนี่คนบ้าก็เป็นพลานนะใช่ไหมมีไหมนางปตจาราไงบ้าเลยใช่ไหมลูกตายผัวตายพ่อแม่ตายพี่ชายตายบ้านโดนไฟไหม้มันน่าจะบ้าไม่บ้าก็เก่งมากเลยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเพียงกล่าวคำเดียววิ่งไปถึงที่พระพุทธเจ้าอยู่ท่านกล่าวเพียงแต่ว่าน้องหญิงจงคืนสติมาเถิดเท่านี้เองสติกลับมาปัญญาเกิดก็เกิดหายขึ้นมาแก้ผ้าแก้ผ่อนหมดเลยเพราะไม่รู้ตัวหรอกในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเขาก็สำเร็จได้ไปปฏิบัติต่อนะคนขอทานก็สำเร็จได้เห็นไหมเป็นจีวกมหาโจรก็สำเร็จได้องคุลีมานเห็นไหมโสเภณีก็สำเร็จได้ลืมชื่อแล้วเรามีศักยภาพมากกว่าตั้งเยอะมีทุกอย่างพร้อมกันใช่ไหมมีสมองมีกายมีจิตเหมือนกันเพราะนั้นอย่าล่วงเกินดูถูกตัวเองเป็นอันขาดจงภูมิใจที่เกิดเป็นมนุษย์ว่าเกิดมันยากแล้วรักษากายให้อยู่มาทุกวันนี้ก็ยากรอดความตายมาแต่ละวันนี่ยากมากแล้วก็ได้มาถึงที่นี้มาพบพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาลงมือปฏิบัติแล้วด้วยมันยากกว่านั้นอีกเดี๋ยวไปดูในโลกนี้มีกี่ประเทศที่เป็นเถรวาทที่ปฏิบัติตามอย่างนี้ตรงที่สุดเนี่ยก็จะมีแถวอะไรศรีลังกาก็หนักไปทางเรียนลาวก็มีบ้างไปมากัมพูชาพม่าก็จะดูจะมีพอกับเราเหมือนกันแต่พระหลานมากที่สุดอยู่ในประเทศไทยนั้นการปฏิบัติอยู่ที่นี่นะเรามีตัวอย่างให้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสำเร็จมาแล้วยิ่งถ้าใครมาวัดสังฆทานเนี่ยเคยเข้าไปในโบสถ์แล้วใช่ไหมต้องเข้าทุกคนอยู่แล้วเคยไปดูอย่างพระธาตุที่วางไว้นี่คือข้อยืนยันพิสูจน์ได้เลยว่าหลวงปู่หลวงตาท่านเป็นอะไรชาวไร่ชาวนาก็มีเห็นไหมท่านทำไมทำให้กระดูกเป็นพระธาตุได้เพราะอะไรท่านก็ทำแบบนี้แหละจนทุกคนมีศักยภาพสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เพียงแต่เราไม่คิดลบเท่านั้นเองไม่คิดถอยทำแล้วทำไปตลอดไม่ต้องทำเยอะทำไม่ต้องมากแต่ทำเป็นประจำไม่ถอยเท่านั้นเองอันนี้ถือว่าเรามาต่อบารมีของเราทุกคนเนี่ยอธิษฐานพระนิพพานทั้งหมดเลยนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่บางทีมันเกิดมาอยู่ในท้องแม่นานก็ลืมหรือบางทีไปเกิดมาอยู่ที่อื่นมันนานก็ลืมเหมือนกันจำไม่ได้อันนี้พอมาแล้วมันก็สะกิดอ่ะพอมีเหตุปัจจัยให้สะกิดเราก็มาถึงนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นในขัมมะชั่วคราวโยมออกมาชั่วคราวแต่ถ้าออกมาตลอดเลยก็ถือว่าเป็นตลอดชีวิตในขัมมะบารมีก็เกิดแล้วแต่ตอนนี้เป็นการสะสมบารมีในขัมมะไว้ดังนั้นโยมได้มาสองข้อแล้วเป็นปัญญาเห็นไหมฮะสององค์พอรับศีลยงก็ได้สัมมาวาจาใช่ไหมวาจาไม่ผิดศีลสัมมากัมมันโตการงานชอบก็ทำอย่างนี้แหละการงานที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็เกิดเป็นสัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบก็เลี้ยงโดยการไม่ผิดศีลผิดธรรมก็สามองค์ก็เป็นศีลได้ไปห้าแล้วใช่ไหมมาถึงตรงนี้ตอนนี้ที่ลงมือปฏิบัติก็คือสัมมาวายโมความเพียรชอบก็กระทำพยายามกระทำเท่านั้นเองอันความเพียรจะมีคู่กับขันติเสมอถ้าโยมยังพยายามไม่ถอยอยู่เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมันจะทนได้ทนได้จากมัตมาเนี่ยมาปวดภาพใหม่ๆนั่งคุกเข่า10นาทีจะตายให้ได้ มันเป็นจริงๆอ่ะมันไม่เคยใช่ไหมโยมมานั่งเงี้ยนั่งสมาธิเนี่ยโอ้ส
ักสิบห้าทีโอ้โหไม่ไหวแล้วจะกลับบ้านแต่ที่ไหนได้พอทำไปสักเดือนเดียวมันพัฒนาแล้วจาก10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงตอนนี้1ชั่วโมงได้ก็โอเคเนี่ยความอดทนเราทนได้แล้วมันต้องฝึกแต่ฝึกเพราะความเพียรเท่านั้นเองรู้แล้วก็เราอดทนจะทำไปมันทนได้เองมันเป็นของมันตามธรรมชาติเพราะนั้นในข้อความเพียรชอบนี่ก็คือเพียรละสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปเพียรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกก็ด้วยศีลนี่แหละแล้วก็เพียรทำความดีให้ถึงพร้อมก็เมื่อจิตเป็นสมาธิเมื่อเป็นแล้วก็ให้รักษาไว้นี่เป็นความเปลี่ยนชอบสัมมาประธาน4เป็นชอบประกอบกับองค์ที่7สัมมาสติก็คือสติประธาน4หลายคนก็บอกว่าที่นี่สอนสติประธาน4หรือเปล่าถ้าสติประธาน4อย่างเดียวมันไม่มีศีลมาเกี่ยวถูกไหมทำสติเลยรู้กายรู้ใจไม่ต้องใช้ศีลก็ได้ถูกไหมฮะถ้าสอนสติปัฏฐานที่อย่างเดียวก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นศีลต้องเป็นพื้นฐานเราสอนมรรคมีองค์8เพราะว่า2ข้อเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปโยมได้มาแล้วจากบ้านแล้วเมื่อรับศีลก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็เพราะศีลจะต้องมีตรงนี้ดังนั้นพอมาทำสัมมาสติด้วยความเพียรชอบต่อเนื่องผลได้รับคือสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อนี้ไม่ต้องทำเพราะสมาธิจะเป็นสองแง่เหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วแง่ที่หนึ่งคือมันเหมือนกับเราเข้าห้องแอร์ไปสบายเย็นสบายมีความสุขพอออกมาข้างนอกมันร้อนอีกแล้วร้อนเพราะโลภร้อนเพราะโกรธร้อนเพราะหลงเราก็กลับเข้าไปห้องแอร์ในที่สุดก็ติดห้องแอร์เหมือนกันใช่ป่ะตอนนี้ไม่เย็นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วจุดยุทธศาสตร์มีอยู่ข้อนี้ท่านบอกว่าเมื่อสงบให้กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไรและประคองจิตรู้เฉยๆไปงั้นแหละมันจะสงบนานแค่ไหนก็ช่างมันก็ดูมันไปจะสงบนานหรือไม่นานก็แล้วแต่เดี๋ยวก็จะออกมาจากความสงบเองที่ตอนมันออกมาเริ่มออกไงรู้ไหมมันออกไงจิตมันเริ่มคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดไอ้นั่นแหละเริ่มคิดขึ้นมานั่นแหละออกจากสมาธิดังนั้นจึงกล่าวว่าสมาธิคือจิตหยุดคิดเป็นสมาธิจะถ้าคิดเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไม่ไปสู่ความสงบคือสมาธิเพราะฉะนั้นนิวรณ์คือความคิดแต่สติไม่ต้องคิดรู้แต่ไม่ต้องคิดรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยหลวงปู่บอกงั้นสุดยอดนะคำนี้สำเร็จเลยเพราะนั้นการระลึกรู้เฉยๆรู้ผ่านไปเท่านั้นไม่ต้องไปเจาะจงแล้วก็ไม่ต้องคิดถ้าคิดเมื่อไหร่จะเป็นนิวรณ์ทันทีเครื่องกันดังนั้นเมื่อเราดูไปจิตตั้งรู้ไปรู้ไว้รู้มาความคิดหายไปมันหยุดคิดจึ๊บเป็นคณิกะสมาธิเพราะฉะนั้นเราทำคณิกะกันหลายคณิกะขณะนั่งเนี่ยมันหยุดชั่วขณะหลายขณะมากเราไม่รู้ตัวจนกระทั่งเราสามารถหยุดความคิดได้กระทั่งจนสมาธิเกิดมันจะหยุดคิดได้ประมาณเป็น15นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงตรงนี้เป็นอุปจารสมาธิเป็นปฐมฌานเป็นปฐมมรรคนั่นเส้นทางเริ่มแล้วโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเป็นสงฆ์นะเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่เนี่ยอาตมาเนี่ยไม่ใช่สงฆ์นะไม่ใช่พระสงฆ์เป็นพระภิกษุใช่ไหมพระเจ้าตรัสว่าไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ได้บอกดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายนะจริงว่าแต่เรามาเรียกกันผสมกันงงไปเองก็เลยเอาอย่างนี้กันแล้วกันภิกษุสงฆ์แล้วกันใช่ไหมแต่ว่าโอกาสจะเป็นพระสงฆ์ง่ายกว่าโยมเท่านั้นเองเพราะได้ขับมาเอามาเลยแล้วก็มาตั้งใจที่จะทำด้วยศีลที่มากศีลที่เป็นความผิดทั้งหมดนั่นแหละคือศีลนั้นมันมีอยู่แล้วถ้าเราไปละเมิดเท่านั้นเองใช่ไหมก็ได้ศีลอยู่หลวงปู่บอกงั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการไปบ้านเนี่ยโอกาสมากกว่าเท่านั้นพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าในขัมมะเท่านั้นไงจึงเป็นโอกาสของความสำเร็จตรงนี้ได้แต่ของโยมก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสโอกาสที่มาแล้วนี่แหละเป็นโอกาสมันอยู่ที่เราตัวเนี้ยเราจะทำยังไงเราจะเลือกอะไรจะตั้งใจแบบไหนเข้าใจให้ถูกก่อนขั้นต้นเนี่ยสมาธิเกิดเมื่อเข้าใจถูกมันก็ลงมือทำได้ถูกไหมเมื่อลงมือทำถูกผลได้รับก็เป็นผลที่ถูกต้อง
อันเมื่อเกิดสมาธิตรงนี้ได้เนี่ยผสมขึ้นแล้วผสมฌานผสมมรรคตรงนี้จะเกิดปัญญาขึ้นเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาบางท่านเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเนี่ยก็มีปัญญาเป็นธรรมะเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยดูจิตแล้วมันสงบอยู่เฉยอยู่มันคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดคิดขึ้นมาเลยตอนที่เราหยุดคิดเป็นสมาธินี่มันหยุดคิดใช่ไหมแต่นี่อยู่ๆมันคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดนั่นแหละธรรมะเกิดนั่นแหละธรรมะที่กล่าวไว้เสมอว่าไอ้ที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดที่คิดไม่ใช่เพราะคิดตามที่ตาเห็นรูปแล้วชอบไม่ชอบหูได้ยินเสียงแล้วชอบไม่ชอบก็คิดปรุงแต่งไปเลยสังขารปรุงตลอดไม่ใช่งั้นเมื่อหยุดคิดปุ๊บเกิดความคิดขึ้นมาอันนั้นแหละใช่เป็นธรรมะจะเป็นธรรมะที่ทำให้เราเหมือนกับว่าจะเข้าใจแลบยนต์ขึ้นมาอย่าค่อยๆเกิดเหมือนเราต้มน้ำเนี่ยในกระบะก็ใหญ่ๆใหม่ๆมันก็จะเกิดเป็นควันขึ้นมาใช่ไหมแรกๆก็ขึ้นพวยทางหนักเอาควันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วก็เกิดน้ำปุดขึ้นมาปุดขึ้นมาเนี่ยธรรมะปุดแล้วแล้วเขาก็เดือดพุ่งเลยธรรมะเกิดมากมายอันนี้ก็แล้วแต่ของใครของท่านก็ไม่เหมือนกันก็พัฒนาไปเพราะนั้นถ้าจิตหยุดคิดได้ประมาณนั้นเรียกว่าอุปจาระแต่ถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันล่ะเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยตั้งมั่นแล้วมีไหมหยุดคิดทั้งวันแค่ชั่วขณะยังไม่ได้เนาะทำไปเถอะได้มีพวกคนพิสูจน์เขาทำกันมาแล้วหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านทำมาท่านทำได้ถ้าจิตอยู่กับตัวเราได้จริงๆมันจะไม่ไปไหนหรอกแค่ขึ้นอุปจารสมาธิเนี่ยเราจะเข้าใจตัวนี้เยอะขึ้นแล้วแล้วตอนนั้นยุทธศาสตร์สำคัญอยู่ตรงที่ว่าสงบให้รู้ว่าสงบกายสงบใจแล้วก็ประคองรู้ไว้แต่เมื่อออกจากความสงบจิตดวงนี้สำคัญมากเราทิ้งไปเยอะเราทำกันเนี่ยบางคนได้สมาธิแล้วพอออกสมาธิก็ไปแต่เราจะรู้สึกว่าจิตเราแบบสบายๆนะตอนนั้นจิตที่ออกใหม่ๆเนี่ยจะเป็นจิตที่เป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองธรรมชาติของเราจะเข้าข้างตัวเองตลอดใช่ไหมไม่สวยก็ต้องสวยไม่ดีก็ต้องดีใช่ไหมผิดก็ไม่ยอมรับผิดรับก็รับครึ่งเดียวเขาว่างั้นว่าต่อไปเพราะนั้นมันจะเป็นตัวนี้อยู่อันถ้าออกจากสมาธิใหม่ๆออกจากความสงบมาแล้วเนี่ยท่านบอกให้ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยให้เห็นความจริงตรงนี้นี่จะเป็นปาฏิเลวะรู้ความเป็นจริงได้ก็พิจารณาผมคนเล็บหนังแค่นี้แหละ5อย่างข้างนอกเพราะว่าภายในนี่ถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยผ่าออกมาดูเนี่ยเหมือนกันหมดใช่ไหมทั้งหญิงทั้งชายผ่าลองผ่ามาดูดิเหมือนกันนะจะเป็นเลือดเป็นอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูหรอกแต่ข้างนอกเนี่ยทำไมต้องดูเพราะเราหลงมันผมต้องสวยใช่ไหมขนต้องสวยใช่ไหมเล็บนี่ต้องสวยไม่สวยก็ทามันฟันก็ต้องสวยใช่ไหมมันก็ต้องไปดัดมันยิ่งหนังยิ่งแล้วเลยหนังไม่สวยไม่ได้เครื่องสำอางเพียบเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าบวชอย่างนี้ไม่ต้องใช้เนี่ยงามนะงามมันจากข้างในเอาล่ามันออกเองแต่งเหมือนกับมะมกเอาไว้เอาจริงๆดูดีกว่าเป็นจุดที่สะอาดกายเจริญไวใจเจริญสุขเอาหมดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาทำไว้เนี่ยก็ทำถูกแล้วอันนี้โยมพอเข้าใจมักเป็นอุปแปรการพิจารณาเขาเรียกว่าอะไรกรรมฐาน5ปัญจกกรรมฐานผมคนเล็บฟันหนังพิจารณายังไงจิตเมื่อออกจากความสงบเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกลางเรามายกขึ้นพิจารณาเขาจะทำก็ดูแล้วผมเป็นยังไงอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นยังไงผมคนเราก็อยู่รอบๆศีรษะเวลาจะมานำสวดที่ร้านธรรมก็จะบอกตัวนี้อยู่เป็นประจำก็ผมลักษณะยังไงเป็นเส้นๆฝอยๆขายไม่กว่านะวะลักษณะเป็นยังไงเป็นเส้นแล้วก็มาจะงอกยาวมาทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไม่บำรุงผมใช่ไหมสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศโซนเอเชียเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำกับฝรั่งก็เป็นสีอื่นเยอะที่อื่นก็มีบ้างเขาก็เห็นผมเป็นลิสาเป็นอย่างนั้นผมถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3-7 วันไม่ต้องสระอะไรจะเกิดขึ้นนี่ปล่อยไปตามธรรมชาติก็เกิดการหมักหมมแล้วไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่น
เพราะสัตว์มันไม่เคยล้างใช่ไหมแล้วก็ดูไปขนละขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำตัวลำแขนลงไปหมดมีอยู่ทั่วร่างเลยแล้วก็ดูพิจารณาไปแล้วก็คิดทำนองอย่างนี้วิจัยก็เรียกว่าธรรมวิจัยเกิดขึ้นก็วิจัยดูพระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อให้ปฏิบัติไม่แปรงฟันไม่ล้างหน้าไม่อาบน้ำ7 วันไหวไหมใครไหวมั้งแค่คิดก็แย่แล้วเนาะแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้ให้เห็นความจริงของธรรมชาตินี่ไงนี่คือธรรมชาติพอเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วเป็นไงเราก็จะยอมรับจิตเนี่ยมันจะยอมรับขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เรามายึดมั่นว่าเป็นเรานี่ไงแล้วก็ต้องดีแล้วก็ต้องสวยแล้วก็ต้องเก่งแล้วก็ต้องเจ๋งต้องแน่นี่เลยทุกข์ไงเหตุของทุกข์อยู่ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นความจริงของมันว่ามันเห็นเป็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้ได้แล้วเป็นไงคนอื่นก็เป็นเราก็เป็นเออก็เหมือนกันหมดนี่เนาะไม่มีใครวิเศษกว่าใครจิตยอมรับมันก็ถอนความยึดมั่นตัวนี้ออกถอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เป็นวิปัสสนาญาณจะค่อยๆสะสมไปสะสมพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงรอบมันโยมจะเห็นความจริงของมันได้จะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความไม่มีตัวตนบังคับบัญชาได้ไม่เห็นตรงนี้ได้ตะกี้เราขึ้นตอนเป็นสมาธิเราขึ้นอะไรผสมมรรคโสดาปัตติมรรคใช่ไหมแต่โยมมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไหร่โสดาปัตติผลเกิดแล้วคนที่สองแล้วอริยบุคคลขณะเดินทางอยู่นี่เป็นคนที่หนึ่งแล้วนะใน4 องค์เพราะฉะนั้นสงฆ์4 คู่8 บุคคลก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผล4 คู่ 8 บุคคลเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นอริยบุคคลจำเป็นต้องเป็นพระหรือเปล่าไม่ต้องเป็นนะยัสสากุลบุตรตั้งแต่เป็นโยมเป็นสมเด็จเป็นพระอรหันต์แล้วอีกหลายคนในสมัยพุทธกาลยังไม่ได้เป็นพระเลยสำเร็จแล้วจึงขอบวชจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสเห็นไหมถ้าเราเดินให้มันถูกทางเท่านั้นเองอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าแวะข้างทางจะเจอกันเยอะมากก็การเดินไปตามเส้นทางนี่เราก็เดินกันไปบางคนก็ก้มหน้าก้มตาเดินก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหมถ้าก้มหน้าก้มตาเดินก็เห็นแต่ทางแล้วก็เห็นแต่ตัวเองใครที่ดูกายปฏิบัติแล้วเห็นกายเห็นใจเรานั่นแหละถูกทางแล้วเป็นคนที่เดินตรงทางที่สุดแหละไม่เห็นอะไรแต่พวกเข้ามาไม่กี่วันเลยเขาเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนรกสวรรค์ด้วยโอ้โหเรามันถูกทางหรือเปล่าใช่ไหมคิดมากแล้วตอนเนี้ยเราทำถูกหรือเปล่าเขาถึงบอกว่าผู้ใหม่ห้ามไปคุยกันอย่าไปสนทนากันเองเพราะไม่รู้กับไม่รู้เจอกันอะไรจะเกิดขึ้นยุ่งใช่ไหมถามผู้รู้ต้องถามผู้รู้ถามบัณฑิตผู้ที่เขารู้แล้วเราจะเข้าใจทำให้เราเกิดความมั่นใจของเราขึ้นมาไม่ต้องไปลังเลต่อไปมันก็เกิดวิจิกิจฉาในวอดขึ้นมาเรื่อยไปสงสัยไม่เลิกสงสัยไม่อยู่กันแหละเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตง่ายๆว่าบนเส้นทางที่เดินเนี่ยถ้าเราก้มหน้าก้มตาเดินเราก็จะเห็นแต่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเราเดินเรามองซ้ายหน่อยขวาหน่อยเราก็จะเห็นใกล้ๆหน่อยเห็นไหมการเห็นก็มีเห็นแต่ถ้าเราหันไปมองมากขึ้นก็จะเห็นเยอะขึ้นถ้าเราแงนดูข้างบนอีกเดินไปเดินเราก็เห็นเยอะแต่พอมาเห็นข้างๆตรงนี้อุ้ยดอกไม้สวยจังเอาไปดูเลยสิพอไปดูตรงนี้ไปดูเสร็จอุ้ยตรงนู้นก็มีอีกก็เข้าอีกลึกเลยแต่นี้เนี่ยแวะข้างทางคืออะไรรู้ไหมนิมิตท่านเส้นทางการปฏิบัติเนี่ยถ้าใครทำตรงที่สุดนิมิตไม่ค่อยมีจะมีก็เป็นนิมิตของตัวเองเห็นตัวเราแต่ถ้าประเภทว่าจิตมันแลบออกข้างนอกบ่อยๆยังดูลมเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงสักนิดนึงเพราะลมหายใจมันเข้ากับออกใครมาดูตรงปลายจมูกเนี่ยที่ตรงนี้มีโอกาสเยอะแต่ถ้าดูผมคนเล็บฝันหนังเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาบริกรรมก็ได้มาดูเพราะวิธีดูของกายเนี่ยมันจะมีทั้ง6 วิธีดูที่บทนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนแค่เห็นอย่างเงี้ยกันนี้ก็ได้ละดูที่บทย่อยจะเหยียดเข้าไปจะคู่เข้ามาจะหันซ้ายจะหันขวาจะเงยจะคมรู้ความเคลื่อนไหวทุกชนิดของกายถ้ารู้ตัวนี้ได้สัมปชัญญะเนี่ยจะมีโอกาสสติจะมีกำลังเยอะสมาธิเกิดได้ง่ายด้วยจะดูอาการ32ก็มาดูผมขนและผนังอย่างเนี้ยเราท่องเนี่ยในอาการ32เนี่ยเราก็เอามาท่องให้ได้ก็ดี
แล้วก็นั่งนึกไปเอสาผมอยู่ที่ไหนโลมาขนก็ดูขนนักขาเล็บก็ดูเล็บฟันตาฟันก็ดูฟันตะโจหนังก็นึกถึงหนังมังสังเนื้อก็ลอกหนังออกก็เห็นเนื้อนาฮาโลเอ็นก็พันเอ็นก็พันเอาเนื้อออกก็มีเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกก็นึกถึงกระดูกอาทิเมนจังนึกถึงเยื่อในกระดูกวักกลางก็ไปไตหะตะยังไปเห็นหัวใจไล่ไปแบบเนี้ยจนจบอาการ32ถือว่า1ครั้งของการปฏิบัติก็ใช้ได้สติต่อเนื่องนะแล้วตรงนี้เป็นการรักษากายเราด้วยขณะที่จิตต่อเนื่องอยู่ในเรื่องของการดูเห็นในกายจิตสงบชั่วขณะตรงนี้จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเป็นจิตที่สงบแล้วเมื่อจิตสงบเนี่ยทางการแพทย์ก็บอกแล้วว่าเอนโดฟินเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ต้องทำเอาด้วยการออกกำลังกายทำให้สนุกสนานหัวเราะร่าเริงใช่ไหมแล้วก็ทำจิตให้สงบ3วิธีเพราะนั้นด้วยการทำแบบนี้เอนโดฟินหลั่งออกมารักษาโรคภายในเราหมดเลยนี่ก็เรียกว่าธรรมโอสถถ้าทำจนเกิดปิติขึ้นมานี่เรียกว่าอันนั้นมาเรียกว่าซูเปอร์เอนโดฟินเป็นโรคไปแล้วเจ็บหายเลยปิติมันเกิดเนี่ยปลื้มอกปลื้มใจขนลุกขนพองน้ำตาไหลแบบนั้นแหละตรงนี้ก็มีขั้นตอนมันเป็นไปได้หมดแต่อย่าไปคิดอยากจะได้อะไรทำเนี่ยเราทำเพื่อการพ้นทุกข์เรามาทำมาปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารนะทุกข์ในกายสังขารในวจีสังขารแล้วก็ในมโนสังขารในกองสังขารที่มันปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งจิตมันเป็นทุกข์อย่างไรให้กำหนดรู้ไปเราจะเข้าใจแล้วก็พัฒนาจิตให้มากขึ้นไปเองตามลำดับเงื่อนการปฏิบัติตรงนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่ทำเป็นอริยปฏิบัติงั้นไม่มีปัญญาทำไม่ได้ง่ายๆอันมาถึงกล่าวว่าที่นี่สอนมรรคมีองค์8ไม่ใช่สติปัฏฐาน4อย่างเดียวต้องมีศีลมีปัญญาประกอบกันมาเพราะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะมันอยู่ด้วยกันช่วยกันอยู่ซึ่งกันและกันอย่างตัวเราเนี่ยมันต้อง32อย่างถ้าขาดไปแล้วก็ไม่ครบใช่ไหมไม่มีน้ำตาก็ไปครบอาการหลังที่สองนะจะร้องไห้ไม่เป็น เพราะฉะนั้นตัวประกอบตรงนี้เป็นแบบนี้เราก็มารู้จักทุกข์ใช่ไหมรู้เหตุของทุกข์รู้การดับของทุกข์แล้วรู้ข้อปฏิบัติที่ถึงคือการดับทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำมากด้วยทำวันละนิดละหน่อยก็ได้แต่ทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันไม่ถอยความสำเร็จเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะเขามีอะไรสงสัยเลยไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเข้าใจก็ทำถูกใครไม่เข้าใจไหมถามได้เข้าใจหมดเลยเข้าใจว่าไงเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าประเทศไทยอีกแล้วเข้าใจไหมเข้าใจว่าไงไม่รู้ที่พูดมันได้จำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมถ้าจำได้ตั้งหน่อยก็ยังดีเนาะพยายามตรงนี้ตั้งสติฟังก็ว่าฟังได้ดีก็ได้ปัญญามันจะเกิดขึ้นมาด้วยแล้วก็ทำให้จำดีด้วยสติที่ตั้งไว้นี่แหละมันเป็นสมาธิชั่วขณะมันทำให้เราความจำเราก็ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาความจำของเรามาได้จะไม่ขี้หลงขี้ลืมหรอกแก่แล้วก็ไม่หลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามารู้กายเราบ่อยๆเขาจนเราเห็นเป็นปฏิกูลก็เห็นเป็นแบบนี้ทุกวันถามว่ามันจะยังหลงตัวเองอยู่ไหมล่ะละความหลงออกไปแล้วเมื่อมันไม่หลงแล้วมันอยากจะได้อะไรมาไหมก็น้อยแล้วถูกไหมเมื่อไม่อยากได้ความโกรธก็ไม่ประกอบแล้วเพราะถ้าอยากได้แล้วไม่ได้มันก็โกรธถ้าอยากได้แล้วได้มามันก็ยึดเอาไว้ก็หลงอีกเห็นไหมเราโดนไอ้สามคนแห่ที่หลวงพ่อท่านพูดเห็นไหมมันแห่เราอยู่ทุกวันเลยนะตาเห็นโลกมันก็มีอะไรชอบก็ไม่ชอบยินดีก็ยินร้ายชอบเป็นอะไรเป็นโลกไม่ชอบเป็นโกรธเพราะอะไรเพราะเราหลงตัวเราอยู่โอ้โหตลอดเลยก็โกรธก็ไปนรกโลกก็ไปเป็นเปรตหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้โหสะสมทุกวันเลยนั่นต้องขุดออกไงตัวเดียวที่จะทำออกได้คือสตินี่แหละที่จะฝึกดึงออกแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ตัวนี้นะพระเจ้าตรัสรู้ธาตุรู้ฮะธาตุรู้ตัวนี้ก็จะเรียกว่าธาตุอัศจรรย์ธาตุกายสิทธิ์เ
เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกเนี่ยฝึกเป็นผู้รู้ก่อนรู้ตัวเราอย่าไปรู้ใครรู้เราอย่างเดียวรู้กายรู้ใจเราที่มันเป็นจริงเป็นยังไงเห็นอย่างนั้นแหละเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะทำจิตให้อยู่ปัจจุบันเท่านั้นเองมันนึกอะไรก็รู้แต่ไม่ว่ามันก็อยู่กับปัจจุบันไว้พอธาตุรู้เราเกิดขึ้นมันมีกำลังขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มต้นด้วยการบ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์ตัวนี้พออินทรีย์แก่กล้ามันจะเกิดเป็นพละเป็นกำลังขึ้นมาเป็นสติมีกำลังเนี่ยเราเริ่มต้นปลูกต้นสติขึ้นมาก่อนทีนี้หน้าที่เราก็คือรดน้ำพรวนดินเป็นประจำไปเดี๋ยวผลมันก็จะออกมาให้เราเองเพราะสติมันโตขึ้นจะครอบคลุมได้ศรัทธาก็มั่นคงเป็นศรัทธาพละก็เกิดปัญญาพละศรัทธาก็ไม่เชื่ออะไรงมงายจะเชื่ออะไรก็มีปัญญาประกอบนะมันจะต้องเสมอกันด้วยสติจะเป็นตัวคุมให้สติจะคุมตรงนี้ถ้าสติไม่คุมปัญญามากไปก็ฟุ้งซ่านเก่งเกินไปใช่ไหมถ้าศรัทธามากไปล่ะก็งมงายใช่ป่ะเชื่อเลยแล้วก็โดนหลอกเนี่ยตรงเนี้ยเราไปแล้วก็ไม่โดนหลอกแล้วเราจะมีปัญญาประกอบด้วยสติตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็จะเกิดความเห็นชอบก็จะพยายามกระทำก็ทำแล้วได้ผลเนี่ยค้าขายได้กำไรใช่ไหมก็ดีใจที่จะขายเลยแล้วก็เกิดสมาธิพละขึ้นสมาธิก็มีกำลังตั้งมั่นสมาธิกับความเพียรก็จะไปด้วยกันเพียรมากมันก็เหนื่อยไม่สงบทันทีเห็นไหมสมาธิมากก็ยึดสมาธิอีกยึดไว้ก็เป็นวิปัสสนูอีกตัวยึดนี่คือตัววิปัสสนูเพราะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่อย่าไปคิดว่าเราต้องได้อะไรต้องได้อะไรแล้วไปยึดเอาไว้ทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้เพียงรู้แล้วก็ปล่อยเราจะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาในจิตเราเองยิ่งกว่าไอ้ตัวที่ไปยึดเอาไว้ถ้าเรายึดเราจะอยู่แค่นั้นเหมือนกับเราไปเก็บดอกไม้ข้างทางพอเดินเดินไปมองเห็นปุ๊บมันก็เอาแล้วจิตมันแลบออกไปเนี่ยไปเป็นนิมิตเกิดขึ้นมาโอ้เห็นนี่นี่แล้วมันก็จะไปเห็นตรงนี้ทุกวันที่ไหนได้ไปอยู่ตรงนี้เองตรงโน้นทางก็เดินไปโน้นไม่ไปแล้วแต่ถ้าไม่เห็นอะไรเห็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนิมิตเกิดท่านบอกว่าให้ละนิมิตให้ได้โดยการเห็นก็ไม่ว่าอาตมาต้องตัวนี้ไว้เห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าหลวงปู่สอนไว้ไม่ว่าแล้วก็จะเฉยถ้าบอกว่ารู้เฉยนี่มันไม่ยอมเฉยหรอกรู้แล้วอยากพูดมันจะเฉยได้ไงใช่ไหมแต่รู้แล้วไม่ว่าดังนั้นเข้าโยมก็จะไม่ว่าใครพอไม่ว่าใครได้ก็สบายเราจะเห็นความสุขตรงนี้ได้อัศจรรย์มันเกิดขึ้นเองนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าทำอะไรก็ได้อย่างนั้นให้อะไรก็ได้อย่างนั้นให้ของประณีตก็ได้ของประณีตให้บุญก็ได้บุญให้ความยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็จะได้ตัวนั้นนี่คือลักษณะของคนไทยที่แท้จริงเรามีความเป็นสมัยแลนด์ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ควรจะดูแลรักษาไว้เนาะตกลงไม่มีใครสงสัยแน่นะครั้งที่สองไม่สงสัยเข้าใจแล้วเดี๋ยวถามหน่อยได้ไหมยิ้มอีกแล้วถ้างั้นเอวังดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลานอนให้ไปนอนตั้งนานแล้วไม่ไปแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ตั้งจิตตั้งใจที่รับฟังมาก็ขอให้ทุกคนจงเป็นผู้มีสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการจงทุกประการปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นตามที่หวังขอให้เป็นผู้ที่มีสติ มั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้มีดวงใจเห็นธรรมให้ถึงมรรคผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร